การทดลองครับเพราะว่าเดี๋ยวเราใกล้จะมีซีรีส์เป็นผลงานละครด้วยกันแล้วใช่ครับต่อไปคงได้ออกกันยาวๆนะครับผมนี่ก็มาทดลองก่อนทดลองก่อนครับในช่วงกระแสสังคมเป็นแบบนี้นะครับผมเราก็เอามาทดลองก่อนนะครับผมใช่ครับนิดนึงครับจะมีซีรีส์แล้วเราก็นิดนึงครับผมคนผมเชื่อว่าคนรอมาอย่างน้อยอย่างต่ำๆก็4ปีเนาะ4ปีแล้วล่ะ4ปีแล้วการรอคอยครั้งนี้ผมเชื่อว่าการกลับมาครั้งนี้มันจะยิ่งใหญ่พอสมควรเลยนะครับกับซีรีส์ที่เราจะเล่นด้วยกัน Gen Y The Series ครับไอ้ครบรอบ1ปีค่ะไก่คือจริงๆแล้วอันนั้นมันเป็นเป็น My Bromance เป็นงานมีที่มีคู่จากซีรีส์เรื่องอื่นด้วยแต่ว่าเราก็เป็น1ในคู่ในนั้นแล้วก็มันเป็นครั้งแรกที่เหมือนกับเราเล่นเกมไอ้ขาไก่คาบขาไก่แล้วมันพลาดอะไรเงี้ยพลาดโดนปากกันพลาดโดนปากกันอะไรแล้วแฟนคลับเขาก็คิดว่าแบบหลังจากที่โดนปากแล้วคู่นี้ดูมีโมเมนต์กันมากขึ้นเหมือนการเล่นกล้าสกินชิปกันมากขึ้นจากที่ 2-3 ปีที่ผ่านมามันไม่เคยมีท่าสกินชิปอะไรพวกนี้มาก่อนเลยเล่นหัวเล่นหางแต่จริงๆแล้วไม่รู้สิว่าใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้เราก็หาคำตอบไม่ถูกเหมือนกันปกติอ่ะคือมันทำงานด้วยกันมานานก็สนิทกันแบบใช่ปัจจัยนึงปัจจัยนึงก็คือเราทำงานด้วยกันมานานสนิทกันมากขึ้นเปิดใจกันมากขึ้นนะเปิดใจก็เห็นเยอะเลยนะครับผมมั่นใจว่าเห็นเยอะเลยในอนาคตก็ใครจะไปรู้ครับอนาคตอาจจะเป็นคู่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในปฏิทินโลกล่าก็ได้คือมันก็ต้องมองในอนาคตอะครับใช่ครับแต่ว่าตอนนี้เอายังที่แน่ๆก็คือเราต้องทำซีรีส์ออกมาให้ดีที่สุดก่อนนะแล้วก็ค่อยมองถึงสเต็ปต่อไปว่ามันประสบความสำเร็จไปถึงขั้นไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าในใจก็คิดว่ามันจะเป็นซีรีส์ที่ดีมากๆใช่ณปัจจุบันนี้เรายังโฟกัสหลักๆอยู่ที่สมาชิกวงเราทุกคน5คนครับยังเป็นวง SB5 ซึ่งปล่อยเพลงใหม่ไปเพลง Candy Crush ตอนนี้ 2-3 วันก็ใกล้ล้านแล้วนะครับใกล้ล้านวิวแล้วก็ถือว่าเป็นการตอบรับที่รวดเร็วที่สุดตั้งแต่เราเคยมี MV มาก็ตื่นเต้นมามีชาเลนจ์คนมาร่วมเต้นกันเยอะเลยแล้วก็อยากจะโฟกัสตรงนั้นไว้ก่อนครับแล้วพอมีซีรีส์ออกแล้วเนี่ยทีนี้เราก็ค่อยไปโฟกัสเรื่องงานแสดงกันคือก็ผมคาดหวังไหมอ่ะคาดหวังคุณคาดหวังผมคาดหวังมากครับคาดหวังอยู่แล้วครับผมคือเราจริงๆแล้วอ่ะเราทำงานทุกชิ้นอ่ะที่มันออกมาแล้วผลิตจากทางเราเองเราต้องคาดหวังให้มันดีที่สุดอยู่แล้วให้กระแสตอบรับหรือว่าเสียงตอบรับจากคนทั่วไปและแฟนคลับเราเองออกมาดีครับผมก็คาดหวังมากๆเลยจริงๆไม่หวั่นเลยครับไม่ว่าจะเป็นทั้งวงการของวสาววายเองหรือว่าวงการที่เราเป็นบอยแบนด์แล้วมีศิลปินใหม่เองเนี่ยเราตอบคำถามแบบนี้ทุกครั้งเลยว่าเรารู้สึกดีใจที่คนมาช่วยรันวงการนะครับผมอย่างวงการวายเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยสบายแล้วแฟนๆสาววายเนี่ยก็มีซีรีส์ให้ดูมากขึ้นมันก็ช่วยเขามากขึ้นนะครับแล้วคนก็เริ่มยอมรับมากขึ้นนะครับตอนผมเล่นซีรีส์เรื่องแรกเนี่ยเรื่องแรกเนี่ยคือคนแถวบ้านเนี่ยเวลาดูผลงานผมก็จะมาแซวผมล้อผมตลอดเลยทุกวันนี้เดินตัวปิวเลยนะครับไม่มีใครล้อมีแต่คนภูมิใจขอถ่ายรูปด้วยซะอีกผมว่าการที่มีซีรีส์แบบนี้เยอะๆเนี่ยมันช่วยทำให้รู้สึกคนยอมรับมากขึ้นนะครับผมยุคนี้มันเป็นยุคของ LGBT ด้วยมันเป็นยุคที่คนเปิดกว้างมากขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราก็คือนักแสดงปกติอะครับแล้วก็เราก็ดีใจที่ทุกคนได้สร้างผลงานออกมาช่วยเหลือกันนะครับผมต้องยอมรับว่าตอนนี้ซีรีส์วายมันก็กลายเป็นเหมือนเมนสตรีมไปแล้วอะครับเมนสตรีมของบ้านเราแล้วบ้านเราก็เก่งในเรื่องของด้านนี้มากๆเลยด้วยนะผลิตส่งออกเหมือนอารมณ์แบบไอดอลเกาหลีผลิตวงส่งออกเลยครับเกาหลีผลิตบอยแบนด์เก่งไงบ้านเราเนี่ยผลิตซีรีส์วายบ้านเราผลิตซีรีส์วายเก่งนักแสดงซีรีส์วายนี่ไปแฟนมีตต่างประเทศทั่วโลกยังมีเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเราน่าสนับสนุนเรื่องนี้กันมากๆแล้วเราก็ดีใจมากๆซึ่งคู่เราเองคู่เราก็มีไม้เด็ดอยู่ครับคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกับคู่ไหนๆใช่เพราะฉะนั้นเราไม่กลัวอยู่แล้วโอ้โหออกไปนี่จะโดนหมิ่นไหมเนี่ยคือไม่กลัวหมายถึงว่าไม่กลัวแบบไม่กลัวที่จะแบบว่าอุ้ยจะแบบไม่มีคนดูหรืออะไรอย่างนี้เรายังเชื่อว่าเรายังมีแฟนคลับจะน้อยจะมากเนี่ยเราก็ยังรู้สึกว่าแฟนคลับกลุ่มนี้ก็ยังรักแล้วก็ยังชอบชื่นชอบพวกเราอยู่โอ้เลี้ยวเก่งครับผมโอเค